แบมแบมส่งลูกๆมาอ้อนแฟนๆแล้วหนึ่งสวัสดีนะครับทุกคนพบกับช่อง Beaver Guru นะครับช่องที่จะคอยอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของน้องแบมแบมและของหนุ่มๆ God 7ให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับและคลิปนี้นะครับแอดก็เอาความน่ารักน่ารักของครอบครัวของน้องแบมแบมมาฝากอีกแล้วครับทุกคนในวันพักผ่อนของน้องนะฮะก็เลยมีเวลาอยู่กับลูกๆเยอะวันนี้น้องแบมแบมก็เลยพาน้องพุดดิ้งแล้วก็ลาเต้นะครับมาออกสื่อกันสักหน่อยแต่ใดๆก็คือนั่งตรงเรียบร้อยเป็นท่าเดียวกันเลยครับพ่อแบมเนี่ยคงส่งหนูๆมาเนี่ยเพื่อมาออดอ้อนแฟนๆแน่เลยว่าให้อุดหนุนอัลบั้มใหม่กันเยอะๆนะน้องพุดดิ้งแล้วก็น้องลาเต้เนี่ยพร้อมจะไปช่วยงานพ่อแบมก่อสร้างบ้านนะครับของก็อตเซเว่นตามคอนเซปต์อัลบั้มนั่นเองนะครับแต่ใดๆก็คือน้องพุดดิ้งเนี่ยมีถุงเท้าด้วยและดูตัวสิครับโดนโกนขนซะจะเหมือนกับน้องลาเต้แล้วนะครับสงสัยพอเริ่มเข้าฤดูร้อนที่เกาหลีเนี่ยน้องแบมแบมก็เลยจัดโกนขนน้องซะเลยนะครับก็เป็นเอ็นดูแบบสุดๆเลยนะฮะแบบนี้ก็เอาเป็นว่านะครับในวันพักผ่อนนี้น้องก็ไม่ได้โพสต์รูปตัวเองแต่ก็ส่งตัวแทนมาให้พวกเรานะครับได้ชมกันนั่นเองนะครับเป็นลูกๆของน้องแบมแบมนะครับกับน้องพุดดิ้งแล้วก็น้องลาเต้ครับผมสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข่าวสารดีๆของน้องแบมแบมและของหนุ่มๆก็อตเซเว่นนะครับและขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้ครับสวัสดีครับ